สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีครับสตูดิโอเชฟโรเล็ตโคโลราโดโยเกิร์ตดัชชี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอรายการเชฟวี่โคโลราโดคอมมอนเรลทนตัวจริงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Navigatorผมและทีมนีวิเกเตอร์มีจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่ภาชนะใดครับและตอนนี้นะครับผมยังคงอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีช่วงตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับคือหาดวิจิตราครับและสำหรับในการเดินทางครั้งนี้นะครับผมจะออกเดินทางไปขึ้นเรือที่หมู่บ้านตะมุยครับเราจะโดยสารเรือเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านปากลาครับและแถวๆบริเวณใกล้เคียงนั้นเราจะพบกับจุดมุ่งหมายปลายทางที่นีวิเกเตอร์จะพิชิตครับก็คือผาชนะใดครับพร้อมบอกเดินทางไปกับนีวิเกเตอร์แล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านตามุยแล้วครับครับผมนี่เราก็จะเห็นนะครับนี่คอตตอน 100% นี่แหละของแท้ฝ้ายแท้ๆสีขาวๆนุ่มๆแล้วนี่เห็นไหมครับอึ่งอ่างที่เขาตากแห้งไว้แล้วก็เห็นว่าในท้องกลมๆใหญ่ๆเขานี่เนี่ยเขาเหมือนกับใส่เครื่องไว้แล้วนะครับคือสับๆๆอึ่งอ่างซึ่งปรุงแล้วเนี่ยใส่ลงมาอีกทีนึงครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าส้มอึ่งครับเอาละครับนี่ผมก็มีพักพวกนะครับพาเที่ยวชมหมู่บ้านเฮ้ยนี่เดินขวางซอยกันเลยเหรอผมออกเดินทางจากหมู่บ้านตะบุยพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากกลุ่มเด็กๆที่มาส่งผมขึ้นเรือนี่แหละครับสร้างกำลังใจในการเดินทางให้กับผมมากทีเดียวนี่แหละครับแก๊งเด็กๆแห่งบ้านตะมวยครับน่ารักมากเลยไปกันต่อครับหลังจากตรงด้านนี้นะครับที่ผมและทุกๆคนได้เห็นนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับคือผาแต้มครับคือผาแต้มเนี่ยผมเนี่ยพาให้มาดูอีกมุมหนึ่งมุมจากแม่น้ำโขงมองขึ้นไปนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอ
แวะมาเยี่ยมชมกันหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเป็นช่วงระหว่างทางตรงนี้เนี่ยแถวบริเวณนี้เนี่ยครับหน้าผาแล้วก็มีหินก้อนๆเทคเจอร์สวยๆแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบุ่งตาหมาครับและส่วนหน้าผาทางด้านโน้นเลยนะครับเขาเรียกว่าผาเจ็กครับผาเจ็กเนี่ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในผาแต้มครับเป็นอีกหน้าผาหนึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนฝนใกล้จะตกแล้วจริงๆด้วยเริ่มมืดแล้วครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเริ่มมืดแล้วไม่รู้ว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะไปได้หรือเปล่าผมเจอปัญหาแล้วครับปัญหาคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับฝนใกล้จะตกแล้วแล้วก็คงจะต้องหาอะไรที่จะต้องกันฝนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวชุดเชิ้ตก็จะเปียกนะครับแล้วก็กระเป๋าก็จะเปียกนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยกระเป๋าของผมเนี่ยก็จะมีถุงขยะผมคิดว่าน่าจะเอาถุงขยะเนี่ยมาใช้ได้ทำเสื้อกันฝนดูนะครับก็ไม่ยากนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมคงต้องตัดทางด้านบนให้หัวผ่านเข้าไปได้แล้วก็ตรงช่วงแขนก็ง่ายๆแบบนี้ครับก็ยังพอกันฝนได้จะได้ไม่เป็นหวัดเดี๋ยวไม่สบายครับเอาละตอนนี้ตกลงมาเลยชื่อน้องๆ50คนที่เขียนมาบอกเล่าความสุขในการท่องเที่ยวประเทศไทยได้โดนใจพิติกและทีมงานมากที่สุดรายชื่อมีดังนี้ฝันที่ฝันนั้นรออยู่คงไม่ไกลจะเล็บผ่านพันมือเราจะตามหาไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นที่พลางเปล่าที่ปลายฟ้าไปสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอที่เลที่สวยงามเธออาจได้เห็นน้องๆที่รับการคัดเลือกทางรายการจะทำการติดต่อกลับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปท่องเที่ยวตามหาความสุขร่วมกับพิธีกันที่ไหนไปสุขใจเท่าบ้านเราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจริงไม่ได้เป็นกันง่ายๆเชฟวี่โคโลราโดคอมมอนเวลทนตัวจริง
นี่แหละครับขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับคือฝั่งของหมู่บ้านปากลาครับหมู่บ้านปากลาหมู่บ้านสุดท้ายของดินแดนตะวันออกและที่นี่ครับผมคงต้องแวะขอความช่วยเหลือกันนิดนึงพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขับไปผ่านตรงน้ำเมืองอ๋อผ่านน้ำพุใต้น้ำพุใต้แล้วก็เข้าไอ้ห้วยทรายแม่นก่อนแม่นบ่ใช่ครับตอนใช่เลยก็ไปผ่านตัดสะโซมผ่านมาใช่แล้วก็ไปขึ้นนุ่งกระถามครับครับไม่มีแต่ว่ามันทางไปมันมาดูสุดบอสะดวกครับเป็นบอยางครับงานแล้วมันจริงก็จริงงามกลัวนะครับอ๋อครับครับแล้วมีคนไปเที่ยวที่ผาชนะใดเยอะไหมครับบ่อยไหมบ่อยอยู่ครับเยอะหลายครับตัวมาเขาจะมาขึ้นเท่าเพียงแหละครับมันจริงงามกลัวครับครับเพราะว่าสิไปทางพุ่นนั้นมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นทางที่ทุกครั้งอยู่ธรรมชาติมันคือทางคนยางนะครับยางมันทองโตแล้วมันจะเย็นมีลมใหม่มีป่าทึบข้างสวยงามครับเที่ยวในนารูไรครับดีเนี่ยแหละครับพอไปประชนไทยอย่างผมชอบเลยเห็นเป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทยใช่ไหมครับของสยามแล้วครับโอ้ของสยามเลยเป็นพระจันทร์ใดมองเดียวเลยครับไปเห็นกวนโมประมาณกี่โมงอ่ะประมาณโมงเท่าหกโมงครับครับประมาณที่ถากกวนนะครับโมงเท่าหกโมงอันนี้เราขนฟืนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ผาชนะใดกันครับพี่ไปไหมครับบอครับผมบอไปครับอ้าวพี่ไม่ไปหรอครับบอครับผมบอไปนะครับ พี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผาชนะใดไหมครับดักอยู่ครับผาชนะใดครับครับผมไปทางนี้นะครับผมไปด้วยได้ไหมครับไปบ่อยแล้วครับผมก็อยากน้ำอยากอยู่ครับผมสิไปอันนี้ผมไปทั้งอันเขาคนละเซนอยู่ครับไปหน่อยนะพี่นะครับโอ้ยผมอยากอยู่ครับมันอันนี้ผมสิไปทั้งหนาอยู่ครับไปหน่อยนะมันยากคงที่ครับในที่สุดครับและในที่สุดผมก็ตื้อได้สำเร็จพุทธภาอย่างเงี้ยพี่แสงจับปลาหรือว่าทำจับปลาจับปลาย่ำน้ำโขงน้ำโขงผมก็อยากจับปลาเหมือนกันพี่แสงผมนะครับชอบแบบว่าชอบตะลุยไปทุกที่อ่ะจนภัยไปทุกที่เลยพี่แสงอันนี้อะไรอะครับแย่นี่นี่แย่แย่แย่ใช่ไหมครับภาษาอีสานเขาเรียกแย่ภาษาไทยเขาเรียกแย่แย่เขาว่าเออภาษาอีสานเขาเรียกว่าแย่แย่โอ้มีสองตัวสองตัวมันหาบ่ค่อยได้ครับเดี๋ยวนี้มันยืดเร็วเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีมันคุดคุดลายพี่แสงครับพอดีผมกับทีมเนวิเกเตอร์ครับพวกเราพอจะมีอาหารพอสำหรับมื้อเย็นแล้วก็อาหารอร่อยทั้งนั้นเลยครับวันนี้ผมขอทำบุญแย่2ตัวได้ไหมครับนะผมขอปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติได้ไหมครับผมพี่แสงนะครับก็ใจดีมากเลยครับให้โอกาสแย่2ตัวนี้ไปปล่อยไปอยู่กับธรรมชาติอย่างที่เขาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหายากเต็มที่แล้วซึ่งกว่าจะจับเจ้า2ตัวนี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลานานมากเลยครับแล้วก็พี่แสงเขาบอกอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะปล่อยนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ไปอยู่กับธรรมชาติเพื่อให้ลูกให้หลาน
รุ่นต่อๆมาเนี่ยที่มีโอกาสเห็นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสเห็นแย่แล้วครับออกมาแล้วครับตื่นตัวเป็นเวลาโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยคันนี้นะครับจะนำผมออกจากหมู่บ้านปากลาไปยังหมู่บ้านคันท่าเกวียนทุ่งนาเมืองหน้าโพใต้สะซอมห้วยทรายแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นผาชนะไดนะครับผมมาส่งหอดนี้ได้มันทางไปบ่ได้ทางมันสุดแต่ซ้ํานี่ทางมันสุดแต่ซ้ํานี่ผมมาส่งหอดนี้อันต้องเอาเก็บของอีลงผมสิได้กลับเมื่อมันคําเลยต้องขี่จักรยานบ่ขี่จักรยานก็ย่างไปก็ได้โซบีนะครับเด้อโอเคมาหอดแต่ซ้ํานี่ครับผมไปไกลบ่ได้ขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณหลายๆครับครับโอกาสหน้ามาพบกันใหม่เด้อครับเด้อครับผมมาเที่ยวใหม่ครับครับผมกับซอยเยอะได้ไปซ้ํานี่ครับมันทางไปบ่ได้ระยะทางจากหน่วยพิทักษ์ห้วยทรายจนถึงผาชนะใดประมาณ13กิโลเมตรครับแต่เป็นหนทางที่สาหัสเอาการทีเดียวเพราะผมต้องปั่นจักรยานคู่ใจขึ้นไปตามลานหินแล้วยังคงต้องต่อสู้กับอากาศที่ร้อนระอุจากแสงแดดอันแรงกล้าและไอแดดที่สะท้อนขึ้นมาจากลานหินระหว่างทางผมได้สัมผัสกับความสวยงามของหินรูปร่างแปลกๆมากมายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของการเวลาสายลมแสงแดดและสายฝนที่ช่วยกันสร้างสรรค์หินรูปร่างแปลกๆพวกนี้ขึ้นมาครับตรงทางด้านนี้นะครับที่ทุกๆคนเห็นนะครับคือเสาเฉลียงคู่ครับอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับผาชนะใดที่อำเภอหงเจียมแห่งนี้ถ้าสังเกตดูนะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยเป็นแบบเหมือนเห็ด
2เห็ดนะครับเขาอยู่ข้างๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากที่สอบถามเจ้าหน้าที่ดูแล้วเนี่ยครับสันนิษฐานด้วยว่าน่าจะเป็นหินใหญ่ๆก้อนเดียวกันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยครับเขาก็เกิดการกัดเซาะต่างๆก็เลยแยกออกจากกันกลายเป็น2อันรู้สึกว่ามันเหมือนก้อนใหญ่2ก้อนซ้อนกันนะครับซ้อนกันแบบเนี้ยแล้วก็วันเวลาผ่านไปก็เกิดการกัดเซาะทำให้แบ่งแยกกันแล้วก็ส่วนบนหมวกข้างบนเนี่ยครับที่จะเชื่อมจากฐานเนี่ยไม่ต่อกันนะครับเป็นคนละก้อนกันนะครับดูแล้วว่าเหมือนมีคนเนี่ยเอาหินก้อนข้างบนจับมาวางบนนี้แต่จริงๆแล้วเกิดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ที่นี่เนี่ยเราจะเห็นหินลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นพันๆก้อนเลยครับจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนสูงแตกต่างกันไปแต่เยอะเหมือนกันครับหลุดจากลานหินออกมาแล้วสภาพสองข้างทางก็เป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์สลับกับทุ่งหญ้าแห้งสีทองเป็นทัศนียภาพที่แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนทีเดียวครับนี่นะครับผมอยู่ที่ป่าดงนาธามนะครับต้นสนครับสน2ใบตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จุดมุ่งหมายปลายทางของเนวิเกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับที่แห่งนี้ครับผาชนะใดณตอนนี้เนี่ยครับเป็นเวลาประมาณ1ทุ่มตรงครับวันนี้ครบเลยครับสำหรับการผจญภัยต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งขับรถนั่งเรือมาตามแม่น้ำโขงได้ขึ้นรถอีแท็กครับของชาวบ้านนะครับพี่แสงผู้ใจดีครับขี่จักรยานขึ้นมาก็เหนื่อยเหมือนกันครับกว่าจะถึงที่นี่ได้ระยะทางประมาณ10กว่ากิโลนะครับประมาณสัก13กิโลในเส้นทางของเนวิเกเตอร์นะครับตรงจุดที่เนวิเกเตอร์แคมปิ้งเนี่ยตรงนี้จะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ430เมตรครับสำหรับการผจญภัยของผมในวันนี้นะครับเมื่อผ่านพ้นคืนนี้ไปแล้วเนี่ยครับดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับจะพิเศษกว่าทุกๆครั้งเลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้มีโอกาสสัมผัสกับลำแสงแรกในตอนเช้าก่อนใครทุกๆคนครับเพราะว่าจุดที่ผมอยู่ที่นี่นะครับผาชนะใดผมจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเป็นจุดแรกที่แรก
ของประเทศไทยครับถ้าสมมติว่าทุกคนนะครับมีโอกาสฟังวิทยุในช่วงเช้านะครับก็จะประกาศว่าประมาณอย่างนี้นะครับสมมติว่าวันนี้วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2548พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จุดแห่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวเป็นอยู่ในจุดที่เป็นตะวันออกสุดของประเทศไทยแต่ว่าอยู่ที่ภาคอีสานนะครับเราเรียกว่าอีสานใต้ครับทีมเนวิเกเตอร์ครับทีมเนวิเกเตอร์ครับสำหรับในคืนนี้นะครับเป็นคืนที่พรุ่งนี้เราจะตื่นเต้นกันมากๆเลยเราจะได้มีโอกาสพบกับแสงในพระอาทิตย์ตอนเช้าก่อนใครทุกๆคนนะครับสำหรับคืนนี้นะครับขอให้ทุกๆคนนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับคือกันครับขอให้ทีมเนวิเกเตอร์นอนหลับฝันดีเยอะมือเอื้อนพ่อกันนายจะเริ่มไปทำบุญได้ครับเด้อขอบคุณครับผมเพื่อนร่วมเดินทางและชาวเนวิเกเตอร์ทุกๆคนครับผมสวัสดีครับนอนหลับฝันดีที่ดีมีประโยชน์นาฬิกามิโดรุ่นออดายไทเทเนียมสำหรับผู้รักการท่องเที่ยวและผจญภัยขณะตอนนี้นะครับผมและทีมเนวิเกเตอร์ตื่นมาแต่เช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้ากว่าตอนนี้10:55 นาทีครับเพื่อชมแสงพระอาทิตย์ที่จะขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับของวันนี้ครับจะเห็นก่อนใครๆทุกๆคนครับผมก็ได้มีโอกาสก่อนที่จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมก็ลองมาทบทวนดูนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้ออกเดินทางของเนวิเกเตอร์ในครั้งนี้ครับที่ผมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางนะครับก็คือหาดวิจิตราผมได้มีโอกาสเห็นหาดทรายที่ไม่ใช่หาดทรายของทะเลแต่เป็นหาดทรายสีขาวอยู่ริมแม่น้ำโขงครับตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่านี่แหละคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่บางทีแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยครับก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนหาดทรายสีขาวริมแม่น้ำผมได้ออกเดินทางผ่านหมู่บ้าน2หมู่บ้านครับคือหมู่บ้านตะมุยและหมู่บ้านปากลาเห็นความสงบเห็นความสวยงามของหมู่บ้านเห็นมิตรภาพรอยยิ้มต่างๆที่ชาวบ้านมีให้กับเรานะครับผมล่องแม่น้ำโขงทวนกระแสขึ้นไปทางทิศเหนือครับผ่านผาแต้มผมมองจากแม่น้ำเนี่ยครับมองย้อนกลับมาขึ้นมาที่หน้าผาแต้มผมจะเห็นหน้าผาต่างๆที่ตัดแล้วก็เรียบสวยงามมากเลยครับเป็นหน้าผาสูงนะครับก็ตรงนี้แหละที่ทิวทัศน์สองข้างทางระหว่างแม่น้ำโขงที่ผมได้ล่องเรือผ่านนะครับเห็นเกาะแก่งต่างๆมากมายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามแต่ว่าผมจะสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆได้ก็เพียงแค่ช่วงฤดูที่แบบนี้นะครับช่วงฤดูที่น้ำลดในช่วงเมษาพฤษภาณตรงนี้เนี่ยครับจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือฝั่งประเทศไทยครับส่วนฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยครับผมก็จะมองเห็นธรรมชาติสวยงามอีกที่หนึ่งของประเทศลาวเหมือนกัน
ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะหนาวเหมือนกันลมพัดเย็นๆเลยครับในช่วงเช้าแบบนี้ก็กำลังรอนะครับรอจุดมุ่งหมายปลายทางที่นาวิเกเตอร์พิชิตนะครับอีกแป๊บหนึ่งครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบ6โมงเช้าแล้วครับผมได้มีโอกาสเยี่ยมชมพระอาทิตย์ก่อนใครทุกๆคนนะครับตรงจุดตรงนี้ครับทางทิศตะวันออกครับนี่แหละครับและณที่แห่งนี้นะครับตรงนี้คือจุดมุ่งหมายปลายทางของ Navigator ที่ผาชนะใดครับแต่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างทุกๆสรรพสิ่งนะครับนั่นก็หมายความว่าตรงนี้เองครับก็เหมือนกับผมคือจุดเริ่มต้นที่จะออกไปผจญภัยออกไปท่องเที่ยวในดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ครับผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยครับได้มีโอกาสมาเห็นได้มาสัมผัสกับธรรมชาติตรงนี้ทางด้านภาคอีสานตรงนี้ครับคือจุดที่อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทยได้มีโอกาสมาเห็นวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ำโขงครับเห็นธรรมชาติต่างๆผู้คนที่น่ารักมิตรไมตรีอันดีงามน้ำใจของคนไทยครับอยากให้ทุกๆคนเดินตามรอยทางของเราเดินตามรอยทางของ Navigator และสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนมือหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับพระอาทิตย์ลำแสงแรกได้เดินทางผ่านเข้ามาเพื่อปลุกผู้คนชาวอีสานให้ตื่นและลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตต่อไปชีวิตที่เรียบง่ายแต่งดงามที่ผมได้มีโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อารยธรรมประเพณีวิถีชีวิตและความงดงามของผู้คนที่นี่ผู้คนริมฝั่งโขงซึ่งไม่เคยแล้งน้ำใจเหมือนกับลำน้ำโขงที่ไม่มีวันแห้งการเดินทางของผมในครั้งนี้คงจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัยและอยากมาสัมผัสกับธรรมชาติและความสวยงามผมอยากให้ทุกคนเดินตามรอยทางของเราเดินตามรอยทางของ Navigator ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางเชฟโรเลตโคโลราโดโยเกิร์ตดัชชี่คอร์เรตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย